ประเทศไม่เคยเห็นนี่หรือโฉมหน้าเมียทั้ง6คนเจ้าสัวบุญชัยภรรยาทั้ง6ของเจ้าสัวบุญชัยเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาต่างวัยแต่หัวใจรักกันมั่นคงมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงสาวคนเก่งตั๊กบงกตเบญจรงคกุลกับเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลค่ะถึงวันนี้ทั้งสองคนนะคะรักกันมามากกว่า8ปีแล้วร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาด้วยกันมีภาพหวานในวันฉลองโดยสาวตั๊กค่ะก็ได้โพสต์บอกว่าห้ามทิ้งกันและรักมากโปรดอย่าแย่งนอกจากนี้ตั๊กบงกตก็ยังได้เปิดใจถึงคำครหาที่ว่าแต่งงานเพราะสามีรวยและขอเงินสามีใช้โดยเธอก็ได้บอกว่าทำงานตั้งแต่เด็กไม่เคยข่มขู่เอาเงินใครและอย่ามาว่าดูถูกกันแบบนี้แหละค่ะและเศรษฐีหมื่นล้านผู้ก่อตั้งบริษัทเครือข่ายสัญญาณดีแท็กอย่างเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลในฐานะสามีของดาราสาวสุดสวยอย่างตั๊กบงกตค่ะงานนี้นะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบว่าเจ้าสัวบุญชัยเคยมีภรรยามาแล้วถึง5คนค่ะมีลูกจากภรรยาทั้งหมด3คนแต่ภรรยา2คนไม่มีลูกด้วยกันและสาวตั๊กคือภรรยาคนที่6ของเจ้าสัวบุญชัยนั่นเองค่ะสำหรับคนแรกนะคะวาสนาภรรยาคนแรกของเจ้าสัวบุญชัยสำหรับเธอคนนี้มีบุตรด้วยกัน1คนค่ะคือ 1. สุภรัตน์เบญจรงคกุลสาเหตุของการเลิกราไม่เป็นที่เปิดเผยค่ะระยะเวลาที่ทั้งสองคบกันก็ซึ่งคาดว่าน่าจะหลายปีนะคะคนที่2วรรณาเบญจรงคกุลมีบุตรด้วยกัน2คนค่ะก็คือเพชรบุญญาภาและคิดคณชัยสาเหตุการเลิกราไม่เป็นที่เปิดเผยระยะเวลาที่ทั้ง2คนคบกันก็ไม่เป็นที่เปิดเผยค่ะแต่คาดว่าน่าจะหลายปีเช่นกันนะคะเพราะว่ามีบุตรด้วยกัน2คนนั่นเองค่ะคนที่3เบญจมาศภรรยาคนที่3ของเจ้าสัวบุญชัยสำหรับเธอคนนี้มีบุตรด้วยกัน2คนนะคะคือแก้วกัลยาและเบนจามินค่ะคนที่4ปูสรารัตน์รุ่มเรืองวงดาราสาวชื่อดังโดยไม่ได้มีบุตรด้วยกันนะคะแล้วก็ได้เลิกรากันมามากกว่า10ปีสาเหตุของการเลิกราไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดค่ะแต่ที่แน่ๆทั้งคู่ไม่ได้พบกันมามากกว่า10ปีแล้วแถมอดีตหวานใจดาราก็ยังได้ตัดพ้อกับสื่อก่อนหน้านี้แล้วค่ะว่าไม่ขอพูดถึงเสียบุญชัยและระยะเวลาของการคบกันก็ไม่ได้เป็นที่เปิดเผยค่ะคนที่5เบญจาบารมีอดีตนางเอกวงการบันเทิงที่เคยมีชื่อในวงการว่าเบญจวรรณที่บ่มเพาะต้นรักกับเจ้าสัวบุญชัยแบบแอบๆกันมาหลายนับ10ปีกว่าจะได้มีวันวิวาห์ของตัวเองค่ะและเปลี่ยนนามสกุลเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่หลังจากนั้นก็ได้ประกาศเลิกร้างกันไปนะคะแต่งงานกันได้แค่2ปีเศษโดยเหตุผลของการเลิกราสาเหตุที่ทำให้แก้วเบญจาหมดรักหมดเยื่อใยก็คือเรื่องของการที่เจ้าสัวไม่อยากหย่า กับภรรยาคนก่อนทำให้ยืดเยื้อค่ะและสร้างความบาดหมางของกันและกันก่อนที่จะแต่งงานเสียอีกนะคะนอกจากนี้หลังจากที่เจ้าสัวบุญชัยตามง้อกว่าครึ่งปีฝ่ายหญิงก็ดันไปมีภาพหลุดกับดาราหนุ่มชื่อดังจนเป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบลงค่ะและคนที่6ตั๊กบงกตคงมาลัยจนกระทั่งมาถึงคนปัจจุบันนะคะภรรยาคนที่6นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างตั๊กบงกตซึ่งก็มีบุตรชายด้วยกัน1คนนั่นก็คือน้องข้าวหอมแหละค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเสน่ห์แรงไม่เบาเลยละค่ะและครั้งหน้าเราจะพาไปติดตามเรื่องอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องของเรานะคะ